วันนี้อิงได้ CPU Cooler แบบ AIO หรือว่าชุดน้ำปิดมารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ PC Cooler นะครับซึ่งก็มีคนถามถึงอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะอะไรนะอย่างแรกเลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยมันจัดเต็มอลังการมากนะครับแล้วก็ราคาที่ถือว่าโอเคนะประมาณ 2,000 กลางๆถึง 2,000 ปลายๆนะครับตัวนี้ก็เป็นโปรดักต์จากทางประเทศจีนนะครับแต่ว่าความน่าเชื่อถือและการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราหน้ากล่องอันนี้เราก็น่าจะเห็น product อย่างชัดเจนแล้วนะครับเป็นชุดน้ำ2ตอนมีพัดลม RGB Waterblock RGB และรองรับ TDP สูงถึง250วัตต์นะครับไอ้พวก250วัตต์เนี่ย CPU ตัวใหญ่ๆก็เอาอยู่สบายๆนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเขาเขียนมาด้วยว่าเขารองรับของ AMDTR4 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวก High End Desktop ทั้งหลายก็รองรับนะครับ Intel 2000XX 2066ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับก็ลองไปคำนวณดูนะถ้า CPU คุณมัน TDP ถึง250วัตต์ตัวนี้ก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับชื่อรุ่นก็คือ CX240 นะครับ240นี้ก็คือขนาด240มม.หม้อน้ำเขานั่นเองแล้วก็ ARGB สามารถเชื่อมต่อผ่าน ARGB ทำให้คุณสามารถซิงค์ฟีเจอร์กับเมนบอร์ดของคุณได้ตามสบายเลยเปิดออกมานะครับอย่างแรกที่คุณจะเห็นเลยก็คือตัวชุดน้ำของเขาเองนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ใส่มาอย่างแน่นหนาพอสมควรนะเวลาแกะอะไรก็ต้องจำที่หน่อยไม่งั้นจะเก็บอาจจะเก็บไม่เหมือนเดิมนะครับหม้อน้ำ2ตอนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะถัดมามีพัดลมมาให้2ตัวนะครับแพ็คมาให้อย่างดีเช่นเดียวกันนะฮะและที่เหลือตรงนี้จะเป็นชุดสายไฟนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าสายไฟเนี่ยเยอะมากแต่จะมีอะไรเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงคู่มือแล้วก็พวก mounting kit bracket ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดมาดูตัวชุด cooling หลักของเขาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำแบบขนาด27มิลลิเมตรมาตรฐานนะในส่วนของความหนานะครับก็คือสามารถใส่เคสทั่วไปได้นะครับรูปทรงคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันมาในโทนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน่อยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะบางยี่ห้อมันจะเป็นมนๆบางยี่ห้อมันจะเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับก็ตามสไตล์ของคุณเลยนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะเหมือนกันฟินข้างในเป็นอลูมิเนียมนะครับเดาจากน้ำหนักตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของความยาวอยู่ที่274มิลลิเมตรการใส่พัดลมเนี่ยก็เป็น120มิลลิเมตร2ตัวเขามีให้มาแล้วมาที่ตัวสายนะครับอันนี้จะเป็นสายถักนะครับความยาวมาตรฐานที่40เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถติดตั้งพวกเคสมิดทาวเวอร์ได้สบายๆนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านหน้าแต่ว่าถ้าเป็นเคสที่มันใหญ่กว่ามิดทาวเวอร์หน่อยก็อาจจะติดตั้งได้แค่ด้านบนนะครับก็ลองวัดขนาดอะไรอย่างนี้กันดูแล้วกันนะครับข้อดีของสายถักเลยก็คือเรื่องรอยขีดข่วนเนี่ยมันจะไม่เป็นง่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องรักษาเท่าไหร่นะครับแล้วก็การหักงอเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะว่าผมหักสุดอย่างนี้มันก็ยังคงโค้งอยู่ไม่ได้หักปักไปเลยเหมือนพวกท่อยางทั่วไปธรรมดาการปรับทิศทางของตัวสายก็ทำได้ดีเป็นอิสระเช่นเดียวกันอย่างที่เห็นตรงนี้ตัวปั๊มและวอเตอร์บล็อกนะครับคุณจะเห็นว่าดีไซน์มันสวยงามเลยนะครับโดยที่หน้าตรงนี้มันเป็นกระจกนะครับเวลาคุณเปิดไฟ RGB ออกไว้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวงแหวนสเปกตรัมให้เลือกสีใน Photoshop อะไรอย่างเงี้ยเลยอย่างที่คุณเห็นในภาพตรงนี้นะครับเอาง่ายๆว่าสวยนะครับผมยอมรับเลยนะครับแล้ววัสดุตรงนี้ดูดีมากๆด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วด้านข้างคุณจะเห็นว่ามันมีวงแหวนอยู่เช่นเดียวกันในส่วนของสเปคตัวปั๊มเนี่ยอันนี้เขาเขียนมาว่ามันเป็น Ultra Silent 12 Coil 10 Pro 3 Phase ปั๊มมอเตอร์นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาเขียนมาผมก็อ่านให้ฟังไปอย่างนั้นแหละครับความเร็วรอบของปั๊มอยู่ที่ 2,600 รอบนะครับแล้วก็ Bearing จะเป็นแบบเซรามิกหน้าสัมผัสของเขาเนี่ยเป็นหน้าสัมผัสทองแดงนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องความเงาอะไรมาแต่อย่างใดเนาะอย่างที่เห็นเลยว่าเวลาผมเอานิ้วสะท้อนเนี่ยมันจะเป็นเงาดำๆไม่ใช่เงาเหมือนกระจกเงานะครับซิลิโคนตรงนี้จะเป็นซิลิโคนที่ผมทามาจากหลอดที่เขาให้มาข้างในของเขานั่นเองสายที่ออกมาจากตัวปั๊มเนี่ยมันจะมีสายหนึ่งเป็นสายรับพลังงานวัดรอบอะไรอย่างนี้ของตัวปั๊มอยู่เส้นนี้นะครับ3พินนะเหมือนพวกพัดลมปกติแหละแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นRGB นะครับอันนี้เป็น ARGB สามารถใช้กับคอนโทรลเลอร์ของเขาก็ได้หรือว่าจะเป็นการลิงก์ผ่านตัวจัมเปอร์ไปเสียบเข้าเมนบอร์ดของคุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถ้าต้องการซิงค์เอฟเฟกต์ผ่านซอฟต์แวร์ของบอร์ดนะพัดลมอันนี้ดูดีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงแบบกึ่งยางๆทั้งหมดเนี่ยทำให้ไม่ว่าคุณจะติดตั้งแน่นหรือไม่แน่นยังไงนะครับมันก็จะไม่มีเสียงรบกวนแบบสั่นอื้ออะไรกับเคสคุณเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะฮะตรงบริเวณนี้เขายังมีการเอาฟองน้ำมารองทุกด้านด้วยเช่นเดียวกันมาดูใบพัดของเขาบ้างนะครับจะเห็นว่าใบพัดเนี่ยมันเป็นแบบ
งอๆเหมือนรูปพระจันทร์อย่างนี้นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะมีแบบยึกๆแบบเป็นเลเยอร์ออกมาเพื่อน่าจะทำให้กวาดลมได้ดีขึ้นหรือว่าเล่นกับแสงไฟ RGB ได้สวยงามมากขึ้นด้วยนั่นเองเวลาหมุนก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะครับไฟ RGB ตรงเนี้ยมันก็จะส่องมาจากตรงกลางอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอบพัดลมจะอยู่ที่ 1,000 ถึง 2,000 รอบต่อนาที Air Flow สูงสุดที่72นะครับเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะเอาอยู่นะกับชุดน้ำตรงนี้สายที่ออกมาก็เป็นสายถักเช่นเดียวกันนะครับโดยที่อันนึงจะเป็น4พิน PWM สามารถเสียบเข้าเมนบอร์ดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น ARGB นะครับเหมือนกับตรงตัวปั๊มและวอเตอร์บล็อกเมื่อกี้แหละสเปคที่ผมใช้ในการทดสอบนะครับก็จะเป็น CPU Intel Core i9 9900KS นะ F นะไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วคล็อกสปีดสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่5 GHz ครบทุกคอเลยนะครับค่าเซตติ้งต่างๆผมปรับไปเป็น default ทั้งหมดนะครับเมนบอร์ดที่ใช้ก็คือ ASUS Maximus 11 Formula ส่วนค่า V ของ CPU เนี่ยจากที่ผมเช็คในโปรแกรม Hardware Monitor นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.376 ในส่วนสูงสุดจากการทดสอบผมใช้โปรแกรมHardware Monitor ในการตรวจจับและการ Stress ด้วยโปรแกรม Prime 95นะครับอันนี้ผมทำการรันทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอุณหภูมิในช่วง Idle เนี่ยต่ำสุดที่38องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ75องศาเซลเซียสในขณะที่เทสส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ65องศาเซลเซียสฮะในขณะทำการทดสอบเนี่ยผมไปทำการวัดรอบพัดลมไปด้วยนะครับโดยที่มันจะเฉลี่ยประมาณ 1,500 ถึง 1,800 บวกลบราคาตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าไม่ถึง 3,000 นะครับถามเรื่องความสวยงามคุ้มค่าไหมตอบไปเต็มปากเลยนะฮะว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าไฟเอฟเฟกต์ RGB ของเขาเนี่ยมันจัดเต็มจริงๆนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะโดยเฉพาะในส่วนของ Waterblock เนี่ยเนี่ยผมชอบมากๆไอตัวสเปกตรัมที่มันดูเหมือน RGB Wheels หรือว่าพวกแบบตัวเลือกสีใน Photoshop อะไรอย่างเงี้ยมันดูเนียนตาดูแล้วแบบไม่เป็นเม็ดอะไรเลยแม้แต่น้อยด้วยซ้ำนะครับตรงนี้นอกจากนั้นแล้วนะฮะการซิงค์เนี่ยมันไม่มีซอฟต์แวร์ของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของค่ายเมนบอร์ดคุณได้เลยนะครับคุณจะเป็นบอร์ดค่ายไหนก็ตามขอให้มีไอเฮดเดอร์สำหรับเสียบ ARGB เนี่ยตัวนี้ก็ยังคงสามารถใช้งานได้แบบเต็มฟังก์ชันเหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆเลยนะครับทีนี้จะซิงค์อะไรก็แล้วแต่คุณแล้วนะครับอุณหภูมิเย็นหรือร้อนตัวนี้ผมตอบเลยว่าปานกลางนะครับอุณหภูมิของหม้อน้ำ2ตอนก็ทำได้ประมาณนี้นะครับ CPU ของผมเนี่ยเป็นค่า default นะ TDP ประมาณ120กว่าวัตต์นะครับแต่ตัวจริงๆแล้วมันรับได้ที่250 วัตต์นะครับผมยังไม่ได้ลองจะทำได้จริงไหมอันนี้ก็ต้องคอมเมนต์เข้ามาดูกันนะ